ค่ะก็ต้องชื่นชมน้องมากเลยนะคะที่ได้มาถือตำแหน่งครั้งที่2ที่มาประกวดคือก็มีใจเป็นนักสู้ค่ะก็ต้อง congratulate Miss Universe Thailand 2024อีกรอบนะคะที่ได้มาคว้าตำแหน่งแล้วก็สายสะพายประเทศไทยนะคะหวังว่า actually ไม่ได้หวังรู้ว่าน้องจะทำดีมากแล้วก็อาจจะเป็นมง3ที่กลับมาที่เราใฝ่ฝันก็ได้ก็ค่ะทริคอะไรยังไงให้น้องบ้างไหมคะว่าแบบว่าการเตรียมกายเตรียมพร้อมอะไรยังไงจริงๆนะคะคำแนะนำให้ได้ค่ะแต่ว่าอยากให้น้องเป็นตัวของตัวเองมากที่สุดไม่อยากให้น้องไปกังวลว่าต้องทำแบบนี้ต้องตามคนนี้เพราะว่าในที่สุดเขาก็หาคนที่เหมาะสมกับตำแหน่งแล้วก็เหมาะสมกับองค์กรในยุคของเขาใช่ไหมคะก็คำแนะนำที่แอนพูดเสมอคือเป็นตัวของตัวเองค่ะเพราะว่าน้องก็มีจุดเด่นของน้องซึ่งเขาอาจจะรู้บ้างหรือไม่รู้บ้างก็เวลานี้ก่อนที่ไปประกวดขอให้ find out what your strength is and embrace it as much as you can เพราะว่าในที่สุดคือเราไม่ได้อยากได้คนที่เหมือนทุกคนใช่ไหมคะเราอยากได้คนใหม่ที่เป็นตัวเด่นแล้วก็ตัวของตัวเองค่ะอย่างน้องใหม่ค่ะค่ะตอนนี้ก็ยังไม่กดดันแต่ว่าเราก็รู้ว่าเรามีหน้าที่ที่จะต้องทำเนาะเรามีสิ่งที่เราจะต้องโฟกัสแล้วก็มีหลายอย่างรอเราอยู่ข้างหน้าอาจจะด้วยยังไม่ใกล้เวลาบินมั้งยังไม่ได้รู้สึกแบบว่าตื่นเต้นหรือว่ากดดันอะไรมากแต่ว่าก็พยายามทำทุกวันให้เต็มที่ค่ะแล้วก็วางแผนในเรื่องของการเตรียมตัวการฝึกซ้อมต่างๆก่อนที่จะไปเม็กซิโกแล้วก็รอวันที่ทุกคนจะไปสนามบินด้วยกันแล้วก็ขึ้นเครื่องไปที่ประเทศเม็กซิโกแล้วก็ได้ไปเฉลิมฉลองในฐานะตัวแทนประเทศไทยแซวว่าน้องโอปอตื่นแล้วพร้อมไปแบบฟาดกันแล้วเดี๋ยวก็บอกว่าหนูตื่นแล้วก็บอกว่าหนูหลับแต่ก็ปกติเนาะคนเรามันก็ต้องตื่นมาใช้ชีวิตแล้วก็ต้องมีนอนพักผ่อนกันบ้างแต่ว่าก็หลังจากที่ได้รับมงกุฎมาอย่างที่บอกค่ะเรารู้ว่าเรามีหน้าที่ต้องทำแล้วก็เรามีสิ่งที่เราจะต้องพัฒนาตัวเองต่อไปเพราะฉะนั้นเราก็อย่างที่บอกเราพยายามพัฒนาตัวเองเต็มที่ในทุกวันไม่ว่าจะเป็นคำแนะนำหรือว่าอะไรต่างๆเราก็พยายามเก็บมาปรับปรุงตัวเองเนาะแล้วก็พัฒนาตัวเองอยู่ตลอดมีแรงงานที่แบบตอนโอปอซ้อมเดินถอยหลังอะคือหลายคนก็โอเคแต่หลายคนก็บอกอุ้ยเล่นท่าเยอะไปท่ายากอะไรค่ะก็เป็นความจริงแล้วมันเป็นการฝึกบาลานซ์เพราะว่าใช่เรียนตอนนั้นเรียนเดินนะคะก่อนที่จะประกวด Miss Universe Thailand แล้วก็เราก็จะต้องลองหลายๆท่าคือโอปอเป็นคนชอบให้คุณครูสอนอะไรมาก่อนเยอะๆแล้วถึงเวลาเราทำทุกอย่างให้เป็นทำทุกอย่างให้คล่องแล้วถึงเวลาบนเวทีเราอยากที่จะใช้อะไรแล้วก็ค่อยๆดึงแต่ละอย่างที่เราถนัดแล้วก็ที่เราทำเป็นอยู่แล้วมาใช้คือสะสมทุกอย่างไว้ก่อนแล้วก็ท่าถอยหลังซิกเนเจอร์วอลก็เป็นอีกหนึ่งท่าที่ใช้ในการแบบว่าฝึกบาลานซ์เพราะว่าด้วยความที่เราอาจจะยังบาลานซ์ไม่ค่อยเก่งแบบคอบอดี้เรายังไม่แข็งแรงเท่าไหร่ครูก็เลยพยายามฝึกให้เดินหมุนทุกๆทิศทุกๆองศาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีความจริงมิชชั่นยูนิเวอร์สไทยแลนด์ก็มูค่ะมูตลอดอยู่แล้วเพื่อสิริมงคลแล้วก็เพื่อความสบายใจเพราะฉะนั้นในวาระแห่งชาติเนาะที่เราจะไปเป็นตัวแทนของประเทศไทยบนเวทีโลกก็เชื่อว่าเราก็จะต้องทำการไหว้ขอพรแล้วก็เคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำบ้านประจำเมืองก่อนที่จะบินไปที่เม็กซิโกแน่นอนก่อนไปดูที่ไหนบ้างเดี๋ยวยังไม่ค่อยได้คุยกันเพราะว่าต่างคนต่างก็ยุ่งพี่แอนเองเขาก็ยุ่งไม่ค่อยได้มีโอกาสเจอกันเท่าไหร่แต่ว่าก็เดี๋ยวคงต้องมีแอบกระซิบถามนิดนึงเพราะว่าเขาก็น่าจะแบบว่ามีอะไรที่แบบว่าเป็นที่ยึดเหนี่ยวเนาะเผื่อว่าจะเป็นแนวทางให้เราในการไปที่นู่นค่ะแล้วมีแฮชแท็กเราคืออะไรคะอย่างปีที่แล้วหลักย่าโมโคจักรวาลใช่ปีนี้ก็ยังเคาะอยู่แต่ว่าสัญญาว่าจะปล่อยออกมาเร็วๆนี้ว่าแฮชแท็กที่จะใช้คืออะไรเดี๋ยวขอไปปรึกษาทางกองอีกสักครู่แล้วก็เดี๋ยวจะรีบปล่อยน้องเพราะว่าเชื่อว่าหลายๆคนก็รอที่จะใช้แฮชแท็กนี้ในการโพสต์รูปโพสต์อะไรต่างๆลงโซเชียลมีเดียอาจจะเป็นฮัลโหลโอปอหรือเปล่าเพราะว่าทุกคนดูแบบพูดบ่อยมากกับคำนี้ก็อาจจะเป็นแฮชแท็กที่ติดปากค่ะแต่เดี๋ยวไว้เคาะอีกทีแล้วก็เดี๋ยวจะแจ้งให้ทุกคนทราบแบบออฟฟิเชียลแนะนำตัวแบบว่าโอร่ายูนิเวอร์ซัลมีไหมหรอสำเนียงอะไรยังไงราตี
ก็จะต้องเป็นสเปนิชเนาะอยู่แล้วที่เม็กซิโกค่ะแต่ว่าเราก็คงไปศึกษาแบบว่าไดอะล็อกกันคอนเวอร์เซชั่นคร่าวๆในการทักทายในการแนะนำตัวก่อนแล้วเดี๋ยวดูว่าเราอยากจะสื่อสารหรือว่ากล่าวอะไรไปกับชาวเม็กซิโกแล้วก็ผู้คนทั่วโลกใช่ค่ะแต่คิดว่ามีแน่นอนเป็น Chief Deputy ที่ดูแลสถานทูตไทยสถานที่เม็กซิโกในไทยค่ะก็มีโอกาสได้พูดคุยกับท่านเล็กน้อยหลังจากเสร็จงานเดินแบบที่ของงานเมื่อวานเนาะก็มีการแนะนำบ้างว่าไปที่นู่นแล้วอากาศช่วงนั้นจะเป็นยังไงหรือว่าควรจะไปทานอาหารอะไรมี culture อะไรที่มีเทศกาลอะไรบ้างช่วงนั้นเนาะเขาก็จะมีฮาโลวีนของประเทศเขานะคะทางท่านก็แนะนำให้เราไปร่วมจอยแล้วก็บอกว่าถ้ามีเวลาว่างมีโอกาสได้เจอกันอีกก็อยากจะแนะนำทิปส์แอนด์ทริคต่างๆในเรื่องของการไปใช้ชีวิตที่เม็กซิโกไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของวัฒนธรรมเรื่องของอาหารหรือว่าดูสันจอนส์เพราะว่าอย่างที่บอกเรามีวัฒนธรรมที่ต่างกันเราก็ต้องเรียนรู้กันไปว่าอะไรเป็นสิ่งที่คนทำให้คนทำเมื่อไปเยือนประเทศเขาใช่แนะนำเป็นอย่างดีตอนนี้ก็ตื่นเต้นมากที่จะได้ไปเม็กซิโกค่ะเพราะว่าส่วนตัวเป็นคนชอบติดตามวัฒนธรรมของเม็กซิโกอยู่แล้วด้วยก็หวังว่าเราจะได้มีโอกาสไปใช้เวลาอยู่ที่นั่นอย่างเต็มที่แล้วก็มีความสุขได้ค่ะก็ฝากตอนนี้ฝากโรดทูก่อนนะคะการเตรียมตัวแล้วก็เตรียมพร้อมสำหรับบินไปเม็กซิโกเพื่อไปประกวด Miss Universe ประจำปี2024ก็ฝากทุกคนส่งแรงใจแรงเชียร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้โอปอด้วยส่วนผลงานต่างๆในช่วงระหว่างโรดทูนี้ก็สามารถติดตามได้ทาง Instagram หรือว่า Fandom Open Chat หรือว่าทางเพจ Miss Universe Thailand รวมถึงของพี่แอนด้วยสามารถติดตามผลงานพวกเราได้จาก Miss Universe Thailand Fanpage ค่ะจะได้เห็นอะไรใหม่ๆบ้างเนาะหรือที่เราค่ะก็ตอนนี้มีโปรเจกต์บ้างแต่ว่าเก็บไว้เป็นความลับไว้ก่อนแต่ว่าเดี๋ยวเดือนหน้าแอนก็จะบินไปเวียดนามไปเป็นกรรมการของ Miss Universe เวียดนามค่ะก็ฝากทุกคนติดตามด้วยนะคะเขาเหมือนจะเป็นเรียลลิตี้โชว์แบบนั้นนะคะแล้วก็ฝากทุกคนติดตามน้องโอปอลไปสู่จักรวาลด้วยค่ะอยู่แล้วค่ะครัวเจแอนมาอยู่แล้วค่ะตอนนี้พัดหมี่ครัวเจแอนก็พัดหมี่ครัวเจแอนก็อยู่ในทุกสาขาของเดอะมอลล์ด้วยค่ะแล้วก็สเปรย์กันแดดด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ